บทนี้ลุมมีอยู่4จุดประสงค์ต้นต่อหลังจากที่นักศึกษาเรียนจบบทนี้แล้วนักศึกษาจะสามารถให้ความหมายของคำว่าคุณธาตุและนิสัยได้จุดประสงค์ที่2นักศึกษาจะสามารถบอกสนิทและคุณลักษณะของแต่ละคุณธาตุได้จุดประสงค์ที่3สามารถอธิบายโครงสร้างและประเภทของนิสัยได้และจุดประสงค์สุดท้ายของบทนี้นั่นก็แม่นจะช่วยนักศึกษาจำแนกความแตกต่างระหว่างคุณธาตุและนิสัยได้